ยังอยู่ที่การแก้ไขปัญหาให้กับคนกรุงนะครับซึ่งยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องหลังจากมีการลงพื้นที่สัญจรในเขตวัฒนาวันนี้นะครับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการเน้นย้ำเรื่องของการจัดเก็บขยะซึ่งหนึ่งในมาตรการแก้ไขนะครับก็คือการเปรียบเทียบปรับร้านค้าที่มีการวางขยะไม่ตรงเวลานำร่องนะครับในพื้นที่เขตวัฒนาเพราะว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพร้อมกับมีการเตรียมจัดซื้อถังขยะใหม่ทั่วกรุงเลยนะครับรวม 70,000 ใบจะเริ่มใช้ในเดือนมีนาคมนี้โดยทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับได้มีการพูดเปิดเผยข้อมูลนะครับภายหลังจากร่วมกิจกรรมผู้ว่ากทม.สัญจรเขตวัฒนาเพื่อประชุมเรื่องของการบริหารจัดการปัญหาการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตนะครับบอกว่าเขตวัฒนาเนี่ยมีพื้นที่12ตารางกิโลเมตรมีประชาชนอยู่ประมาณ 80,000 คนเป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในที่สำคัญปัญหาหลักของเขตนี้ก็คือการจัดการกับหาบเร่แผงลอยถนนสุขุมวิทตั้งแต่ซอยนานาเป็นต้นไปโดยตลอด 3-4 เดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่นะครับเข้าไปกวดขันเรื่องนี้ซึ่งค่อนข้างจะทำได้ดีจนขยายมาถึงซอยทองหล่อแล้วจะขยายไปถึงโซนอโศกโดยใช้แนวคิดหลักการเดิมนะครับก็คือให้คนเดินเท้ามาก่อนส่วนพื้นที่ที่เหลือจะจัดให้พ่อค้าแม่ค้าพออยู่ได้อาจจะเป็นที่เอกชนหรือเป็นซอยย่อยและจะมีการจัดระเบียบนะครับไปถึงซอยปรีดีพนมยงค์ด้วยครับนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซอยซึ่งเป็นปัญหาที่2ตอนนี้ก็ดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องนะครับมีการปรับปรุงระบบระบายน้ำมีการขุดลอกคลูคลองครับคาดว่าจะพร้อมสำหรับการรับมือสถานการณ์น้ำในปีนี้ได้นะครับนี่เป็นปัญหาที่2นะฮะส่วนปัญหาที่3ก็คือเรื่องของระบบไฟฟ้าส่องสว่างตอนนี้ก็ดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องปัจจุบันพบว่าย่านถนนสุขุมวิททองหล่อเนี่ยมีหลอดไฟเนี่ยขาดกว่า300ดวงซึ่งทางกทมเองก็ได้ทำเรื่องในการขอเปลี่ยนหลอดไฟไปใหม่แล้วนะครับทีนี้คำนวณว่าต้องมีการเปลี่ยนหลอดใหม่ในกว่า 25,000 ดวงนะฮะก็จะเร่งดำเนินการในทุกเขตต่อไปนะครับส่วนปัญหาที่4นะครับเป็นเรื่องใหญ่เลยก็คือเรื่องของการกำจัดเรื่องของการจัดเก็บขยะที่ต้องมีการปรับปรุงใหม่ซึ่งทางกรุงเทพมหานครนะครับได้ดำเนินการจัดซื้อถังขยะใหม่ทั่วกรุงเทพ 70,000 ใบนะครับซึ่งคาดว่าจะดำเนินการกระจายทั่วทั้งกรุงเทพนะฮะประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนนี้และนอกจากนี้ยังพบปัญหานะครับก็คือร้านค้าเนี่ยจะมีการนำขยะมาวางไม่ตรงเวลาทำให้ขยะไปกองอยู่บนถนนนานเกินกว่าเวลานะครับก่อนที่รถขยะจะมาเก็บแล้วเกิดปัญหาก็คือจะมีคนมาคุ้ยขยะมีหนูมาคุ้ยขยะร่วมด้วยนะครับทำให้เกิดความสกปรกทางกรุงเทพมหานครได้แก้ไขปัญหาด้วยการกำหนดเวลาทิ้งแล้วถ้าทิ้งไม่ตรงเวลาจะมีการเปรียบเทียบปรับโดยให้เขตวัฒนาเนี่ยเป็นเขตนำร่องนะลดขยะน้ำเจิ่งนองบนท้องถนนรวมทั้งจะมีการทำข้อกั้นขยะแบบประเทศญี่ปุ่นที่สามารถพับเก็บได้รวมไปถึงเก็บขยะให้ถี่ขึ้นเพราะว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือการจัดระเบียบสายสื่อสารนำร่องที่ถนนทองหล่อจัดระเบียบอย่างต่อเนื่องซึ่งปีที่ผ่านมาก็มีการพบปะพูดคุยกับทางกสทช.และกฟน.โดยตลอดมาโดยตลอดนะครับแต่การจัดระเบียบเนี่ยทำไปได้แค่146กิโลเมตรซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายแต่ปีนี้จะเร่งให้มีการจัดระเบียบและนำสายสื่อสารลงท่อใต้ดินของ NT ส่วนทางเดินริมคลองแสนแสบนะครับจะมีการทำหรือว่าดำเนินการให้ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับไปจนถึงมีนบุรีให้ทุกคนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยครับ